ตู้กาชาเนี่ยหลักๆมี3ตู้นะว่าแพท100เนี่ยเหรียญมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นะครับก็หามาให้แล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็น110ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่าอันนี้มัน110แพทไต้หวันตอนนี้มัน110 100เนี่ยของเราที่จะเข้าคือ100ฉะนั้นเหรียญมันจะไม่เหมือนกับในไต้หวันในตอนนี้นะบางอันนะตู้หมวกเนี่ยหัวคอสตูมอ่ะบอกเลยไม่มีเปลี่ยน 2,000 2,000 5,000 ถูกปะใช่ไหมเซิร์ฟซีก็เป็นอย่างนี้แต่ส่วนวาคิลี่หมวกในดันเนี่ยจากที่เพื่อนๆจะเอาแบตแบ็กเนี่ยก็คือที่เคยสรุปไปแล้วเนาะจำได้1ใน6มันก็กลายเป็น1ใน7แค่นั้นเองนะจาก1ใน6เป็น1ใน7ผมว่าเอางี้ดีกว่าเอาส่วนตัวผมให้ความเห็นว่ายังไงเพื่อนๆแต่บางคนอยากจะสุ่มถูกไหมเอาบาดแบกนะฮะก็1ใน6เนี่ยมันจะตกประมาณ 16.67% ถูกป่ะ 16.67 1ใน7เนี่ยเคยพูดแล้วนะ1ใน7เนี่ยมันจะตกประมาณ 14% ฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะหายไปเนี่ยก็ประมาณ 2% นะครับต่อ1ครั้งที่เราจะได้บาดแบกนะฮะประมาณนั้นคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้สนใจว่าไอ้ 2% ตรงนี้มันอะไรมากมายผมว่ารออัพแพท100แล้วค่อยสุ่มมันก็ไม่ได้เสียหายผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะสำหรับคนนะที่ยังไม่มีบัตรแบกแล้วก็ยังไม่มีหัวเนี่ยที่ใส่เนี่ยข้างบนเนี่ย2รูที่ยังไม่มี2อย่างเลยนะ1บัตรแบกยังไม่มีไอ้ที่ดูดเลือดอ่ะ2หัว2รูก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันเนี่ยผมแนะนำว่ารอได้ก็รออ่ารอได้ก็รอเพราะว่าอะไรครับพี่ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นครับพี่ก็เพราะว่าเพื่อนๆยังไม่มีหัว2รูเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสุ่มตอนนี้อันนี้มันก็2รูเป็นส่วนหัวเป็นของ Dark Lord Dark Hero ถูกไหมอันนี้คือ Dark Hero ของ Dark Lord ซึ่งมันจะเข้ามาในแพท100แน่นอนไอ้หมวกอันเนี้ยตู้หน้าตู้แพท100เพิ่มเข้ามาอีก1ใบนะครับซึ่งสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีทั้งบาดแบกยังไม่มีส่วนหัว2รูเลยฉะนั้นเนี่ยสุ่มไปตอนแพท100ได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องรีบสุ่มตอนนี้หรือจะเอาเลยก็ได้นะสำหรับคนที่มีหมวก2รูแล้วอยากจะได้บาดแบกสุ่มตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตู้หน้าที่มันจะเข้ามาคือหมวกอันนี้เพิ่มมาอีกใบนึงส่วนตัวของผมยังไม่มี2รูสักใบนะครับสักส่วนเดียวฉะนั้นผมเนี่ยถามว่าผมได้บาดแบกก็ได้ได้อันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันถูกไหมก็ได้หมดฉะนั้นเนี่ยจาก1ใน6เนี่ยของผมเนี่ยมันจะกลายเป็น2ใน728% นี่คือไอเดียนะช่องของเราพูดในเชิงไอเดียแล้วกันว่าเอาแบบไหนดีส่วนมินิบอสนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาถามว่านี้มีหรือยังยังนะที่จะเพิ่มเข้ามาก็คงจะต้องเป็นหมวก Dark Peacegับกับเวกาบอนเวสเทิร์นเกรสแล้วก็ตัวนี้ MVP นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวสฟิงค์แฮทกับสไปคี้แบนด์2อันใช้เหรียญเท่าเดิมนะครับอ่ะจบไปนะคอสตูมหมวก MVP การ์ดอันนี้การ์ดนะคือถ้าเราดูวันนี้เห็นไหมว่ามันใช้ 4,380 เหรียญซึ่งมันเป็นแพท110เนาะมันดูไม่ได้นะฮะอย่างที่ตอนนั้นมีคนบอกมาเหมือนกันนะว่าเอ้ยแพท110มันไม่เหมือนแพท100ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่มันคือมัน100กับ110เนี่ยเหรียญมันใช้ไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้องกลับไปดูย้อนแพทกลับไป100เนี่ยคือ100เนี่ยคือแพท100นะครับใช้ 3,000 ซึ่ง MVP ก็จะมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาดอปเปอร์เข้ามากับตัวฟาโรอมาลาโทษอันนี้ยังไม่มีนะเพื่อนๆไม่ต้องไปดูข้างบนนะยังไม่มีก็คือ 3,000 3,000 3,000 นะวอลคิลี่มินิ MVP นะครับ 3,000 เหรียญหมดตู้อุปกรณ์ก็คือตู้นี้นะครับตู้สุ่มของบอสนะไม่ว่าจะเป็นประดับอาวุธผมไปเช็คมาแล้วตอนนี้แพทเรา90แพทเรา90เนี่ย MVP ของเราอ่ะใช้ 1,800 เหมือนกันใช่ไหม 1,800 เหมือนกันกับแพท100แต่มินิมินิของเขาอ่ะใช้เท่าไหร่นะ 1,500 ของเราใช้1,200ซึ่งเซิร์ฟใต้บัตรแพท100เนี่ยมันจะเป็น 1,800 กับ 1,500 นะอาวุธเนี่ย100เนี่ยใช้ 1,800 เหรียญ นะครับอันนี้ไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้ต้อง 1,800 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตู้กาชาครบหมดเลยนะหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมใช้เท่าเดิมการ์ดแล้วก็ตัวอุปกรณ์ป้องกันเนาะ
โอเคพวกอาวุธตัวที่ผมจะพูดอันนึงนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการ์ดไอ้ที่ดอกจัดไว้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนนะแล้วก็การ์ดฟ้าเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนตู้นี้จากตอนแรกเท่าไหร่นะ480ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีการ์ดแค่ถึงตรงนี้ใช่ไหม480เหรียญฟ้าแล้วพอแพท100เข้ามาปุ๊บมันจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดธาตุเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอยู่ในตู้เดียวกันนะจะเพิ่มจาก480เหรียญเป็น600เหรียญนะครับผมบอกเลยนะครับพูดเลยนะเต็มตัวเลยเพื่อนวันนี้วันที่28จริงๆพูดมาก่อนหน้านี้ละเดี๋ยวพอแพท100เข้ามาเหรียญแมวขาดตลาดบอกได้เลยครับกระจุยซื้อสุ่มกันแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ใครจะขายเหรียญแมวรอขายตอนแพท100เข้าก็ได้จะได้กำไรเยอะๆนะครับไปรอขายตอนนั้นนะมันหมุนทีนึงมันใช้600เหรียญนะนะยังไงก็ไม่พอคนก็หมุนกันอยู่แล้วบางคนเขาขี้เกียจไปนั่งตีมอนเตอร์ให้มันดรอปไงก็หมุน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 เอาอะโอเคครับประมาณนี้นะครบถ้วนกระบวนความนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและที่ขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม